ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้ากแกร่งรากแข,แข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เรวรวนและเลือมล้ำจะ ด้ววยหัใจสวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะน,นี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเวื้องเรื่องคดีปกครองจากโดยสำนักง,งานสารปกครองนครสวรรค์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลานี้ครับรายการนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองให้แก่ประชาชนทั่วไปและเผยแพร่แนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดให้แก่หน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่สนใจดำเนินรายการโดยผมวันชนะบุญเอกผู้มหนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักง,งานศาลปกครองนครสวรรค์ และท่านจตุพรแก้วคุ้มไผยพัฒนาสิทธิชีวินตุลาการสารปกครองนครสวรรค์และรองโฆษกสารปกครองเป็นผู้ร่วมพูดคุยสนทนากับเราในวันนี้เช่นเคยครับสวัสดีครับท่านอ้อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีผอโจและท่านผู้ฟังนะคะครับวันนี้มาด้วยความสดใสมากับสายฝนนะครับท่านอ้อยครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะนครสวรรค์ก็ดีครับมันจะได้ไม่ร้อนครับเหมือนกับ ที่ผ่านมานะครับท่านน้อยครับจริงๆค่ะนครสวรรค์ร้อนมากค่ะท่านผู้ฟังค่ะครับจริงๆมันเหมือนกับขัดแย้งกันในความรู้สึกนะฮะก็ค,ะคือว่ามีแม,ม่น้ําเจ้าพระยานะฮะเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ําเจ้าพระยาอยู่ที่นครสวรรค์นะคะคท่านครับแล้วดิฉันเคยไปที่ที่ทตรงแม่น้ํามาบรรจบกันแล้วกลายเป็นแม่น้าเจ้าพระยาเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่สวยงามอยู่ค่ะแล้วก็ คิดว่ารมีแม่น้ำแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ร้อนนะคะบบอคะแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะท่านผู้ฟังแคนสมัยโบราณอาจจะตั้งชื่อให้มันตรงกันข้ามกันหรือเปล่าครับท่านอ้อยครับก็เลยเรียกว่าเป็นนครสวรรค์เอาว่ากันเรื่องสารปกครองก่อนดีกว่าค่ะนี่ไม่ต้องศึกษาประวัติศาสตร์ค่ะวันนี้เห็นว่าท่านอ้อยเตรียมอะไรที่ดีๆมาเยอะเลยนะครับแต่ว่าในตอนต้นนี้อยากจะให้ท่านอ้อยได้ให้ความรู้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับกับท่านผู้ฟังสักเล็กน้อยนะครับในเรื่องของการ ไกลเกลี่ยนะครับในคดีปกครองเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าทางสารปกครองเนี่ยมีการไกลเกลี่ยและมีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างไหมครับท่านอ้อยครับก่อนจะไปพูดถึงการไกลเกลี่ยดิฉันเคยเราเคยคุยกันมาบ้างเ,เลยครับเคยคุยคบ้างครับก็ขอขอย้ำอีกครั้งแล้วกันค่ะว่าตัวดิฉันเองนะคะแล้วก็ทางสำนักงานสารปกครองค่ะก็เรียนเชิญน,นะคะเรียนเชิญหมายถึงว่าทุกท่านที่มีคดีเป็นคู่กรณีอยู่ในสารปกครองเนี่ยค่ะคว่าไกลเกลี่ยข้อพิพาทในศาล นะคะสารประครองมีการแก้ไขกฎหมายนะคะให้สาม,มารถไกลเกี่ยข้อพิพาทได้ค่ะนะคะเ <c oughs> มื่อก่อนไม่มีนะคะหมอคะท่านผู้ฟังคะไม่มีไม่มีมมค่ะเมื่อท่านฟ้องคดีแล้วก็ต้องว่าไปตามกระบวนพิจารณาคาดีของศาลจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยคะ่ะมันเพิ่มทางเลือกค่ะหมอคะท่านผู้ฟังคะถือว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ท่านผู้ฟังค่ะว่ามาฟ้องคดีต่อศาลแล้วเนี่ยท่านยังสามารถไกลเกี่ยได้นะคะและคนที่มาเป็นผู้ไกลเกี่ยก็คือตุลาการค่ะ ครับ <humble> นะคะก็เพิ่มความมั่นใจของท่านได้ด้วยเช่นกันนะคะแลวทีนี้ถามว่าวิธีการในการจะไกล่เกลี่ยทําอย่างไรนะคะก็พูดถึงวิธีการแล้วก็ข้อดีดีกว่านะพ่อคะสั้นๆค่ะวิธีการนะคะท่านผู้ฟังคะจะเกิดว่าท่านเป็นคู่กรณีในศาลมีคดีอยู่ในศาลปกครองแล้วนะคะก็ท่านก็สามารถยื่นคําร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ค่ะทีนี้คําร้องเนี่ย ท่านคู่กรณีต้องสองฝ่ายคือผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีจะยื่นร่วมกันก็ได้ค่ะครับหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะยื่นฝ่ายเดียวก็ได้ค่ะคนะคะถามว่าแล้วยื่นได้ถึงเมื่อไหร่ก็ยื่นได้จนกว่าศาลจะกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงค่ะค,คือก่อนวันสิ้นสุดการแสรวงหาข้อเท็จจริงของศาลนะคะคยื่นได้ถึงตอนนั้นทีนี้พอยื่นแล้วทําอย่างไรคะพอยื่นแล้วเนี่ยค่ะศาลก็จะพิจารณา นะคะถ้ายื่นร่วมกัน2ฝ่ายศาลก็ก็จะดูว่ามันเป็นการไกลเกลี่ยที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือเปล่านะคะถ้าถ้าเห็นชอบก็องค์คณะเห็นชอบบ่าเห็นควรไกลเกลี่ยก็เสนออธิบดีสารปกครองค่ะท่านอธิบดีก็จะมีคําสั่งแต่งตั้งตุลาการสารปกครองคนหนึ่งนะคะซึ่งไม่ได้มีหน้าที่รัะผิดชอบคดีนั้นเป็นผู้ไกลเกลี่ยแลวหลังจากนั้นก็จะดำเนินการไกลเกลี่ยตามที่มีหมายแจ้งไปนะคะค่ะ ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค,ะคร่ะแต่ว่าเพิ่มทางเลือกนะคะนี่คือขั้นตอนง่ายๆเลยคแค่มายืนคําร้องขอไกลเกลี่ยต่อศาลค,ะค่ะหลังจากนั้นก็ดําเนินการตามที่ศาลแจ้งไปทุกอย่างครับนะคะคไม่ไม่ยากเลยแล้วท่านก็มีโอกาสที่ข้อดีคือว่าคดีของท่านตกลงกันได้เนี่ยคดีของท่านก็จะจบเร็วขึ้นนะคะคแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะท่านผู้ฟังคะศาลก็จะดําเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาต่อ นะคะไปเหมือนเช่นปกติค่ะคนะคะเพราะงั้นเรามีทางเลือกหลายทางมากดีกว่าทางเดียวนะครับหมอคะใช่ครับใช่ครับ <c oughs> เป็นเป็นการยุติข้อพิพาททางเลือกนะครับ,รบทางหนึ่งนะครับก็ ในเรื่องของการไกลเคลียร์ถ้าท่านสงสัยอย่างไรนะฮะก็สามารถติดต่อสอบถามไปที่สานขกน้องคอสวรรค์ได้นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะให้คําแนะนํานะครับในส่วนของการที่ท่านจะใช้บริการครับครับท่านอ้อยครับวันนี้ท่านอ้อยมีเรื่องราวดีๆมีสาระดีๆที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังเป็นเรื่องอะไรครับท่านอ้อยครับวันนี้เป็นเรื่องที่ชาวบ้านคะ่ะแล้วไปถมที่ดินของตัวเองแล้วไปถมถนนที่อยู่ ใกล้ๆที่ของตัวเองด้วยทำได้ไหมครับออคะในความหมายของชาวบ้านก็ว่าไม,ไม่ไม่น่าจะมีปัญหานะฮะก็ถนนก็ไปถมให้ให้หลวงก็น่าจะก็จะน,น่าจะได้ประโยชน์ค่ะคมาดูกันดีกว่าค่ะท่านผู้ฟังค่ะว่าศาลปกคร,ร,รคองสูงสุดจะว่าทําได้หรือไม่ได้เพราะอะไร,รแล้วก็จะมีส่วนที่เกี่ยวกับการใชุ้พินิชการใช้อำนาจการออกคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะคนะคะเพราะงั้นคดีนี้ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนเลยทีเดียวค่ะครับน่าสนใจครับน่าสนใจครับ คดีนี้เริ่มต้นจากว่ามีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งค่ะพอ่อคะที่ดินแปลงนี้ก็เนื้อที่เป็นผืนเดียวกันเลยนะคะคติดเป็นผืนเดียวกันประมาณเจ็ดไร่กว่าเป็นของนายภูค่ะครับทีนี้นายภูก็มีที่ดินตั้งเจ็ดไร่ค่ะก็ตัดตรงกลางไปให้เป็นถนนสาธารนณะตรงกลางที่ดินนะคะแบ่งกลางนะครับแบ่งกลางให้เป็นถนนสาธารณะค่ะทีนี้สองข้างก็ให้ลูกค่ะนะคะให้ลูกเนี่ยดิฉันสมมติว่าลูกของนายภูคือนางพรและนายวัด ให้ลูกสองคนนะฮะแล้วมืฟังกับบอโจเห็นภาพแล้วนะฮะนึกภาพออกครับอ่า,ามีที่ดินตัดตรงกลางเป็นถนนแล้วก็แบ่งให้ลูกข้างถนนสองข้างก็แบ่งให้ลูกนะฮะครับค่ะทีนี้ลูกก็คือนางพรและนายวัดค่ะนางพรและนายวัดพอพ่อให้ที่ดินก็ก็ปลูกบ้านอยู่อาศัยในที่ดินหลังนี้นะฮะในที่ดินแปลงนี้ค่ะครับนะคะหลังจากนั้นต่อมาค่ะเพื่อนบ้านค่ะถมดินค่ะถมดินสูงขึ้น ทีนี้ทําไงครับบอกค่ามีผลกับนายพรและนาวัดยังไงคะก็ถมดินสูงขึ้นก็จะทําให้ที่ดินต่ำกว่าข้างเคียงสิครับพอต่ำกว่าแล้วน้ําก็ยังท่วมต้องไหลสิครับหรือยังไงครับก็เป็นปัญหาค่ะเพราะเป็นปัญหาเขาจะแกนางพรกับนายวัดเขแก้ปัญหายังไงคะก็โดยการที่พอข้างบ้านถมสูงขึ้นเป็นเมตรเลยนะคะนายพรกับในายวัดก็ต้องถมของตัวเองด้วยค่ะ นะคะถมสูงเนี่ยประมาณเมตรห้าสิบเซนติเมตรเลยนะหมอคะถรือว่าสูงมากเลยนะคะเท่าตัวคนหนึ่งคนเลยนะคค่ะต้องใช้ดินเยอะอสมควรเลยนะคะถมเพื่อให้ดินเนี่ยสูงกับที่ดินข้างเคียงไม่ให้น้ําท่วมค่ะทีนี้นอกจากถมที่ของตัวเองแล้วเวลาถมเนี่ยนางพรกับนายวัดก็ถมถนนตรงนี้ด้วยให้มันเป็นผืนเดียวกันเพราะว่าถ้าถมเฉพาะที่ของตัวเองถนนก็อยู่ข้างล่างถนนก็ต่ำใช่ไหมคะถนนก็ต่ํากว่า ที่ของตัวเองก็ถมไปหมดเลยค่ะคทั้งถนนทั้งบ้านของตัวเองนี่ค่ะทีนี้ระหว่างที่ถมอยู่เนี่ยค่ะชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็ก็เดือดร้อนครับเพราะว่าคนที่ถมก็คือนายพงกับนายวัดไม่ได้เป็นหน่วยงานใดแล้วก็ไม่ได้มีการรู้เรื่องอะไรกันมาก่อนไม่ได้มีการแจ้งปกติก็จะมีการติดป้ายโครงการท้าหน่วยงานไปทําอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะครับก็ระหว่างถมเนี่ยชาวบ้านอยู่แถวนั้นก็เดือดร้อนค่ะ เพราะว่าขับรถลําบากเวลาเราสร้างถนนไม่ว่าใครสร้างเนี่ยมันก็การจราจรก็จะไม่สะดวกอยู่แล้วใช่ไหมคะครับทีนี้ชาวบ้านก็เลยร้องเรียนค่ะร้องเรียนไปยังนายกอบตอนายกอบตอก็เห็นว่าอา้าวนายพรกับนายวัดมาถมได้ยังไงนี่มันเป็นถนนสาธารณะค่ะก็มีคําสั่งเลยให้ในายพรกับนายวัดปรับพื้นที่ที่ถมถนนเนี่ยให้กลับเป็นถนนสภาพเดิมค่ะครับแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ดำเนินการเนี่ยภายในระยะเวลาที่กําหนดก็จะ <ee. S 2> ดำเนินการตามกฎหมายกับนายพรและนายวัดค่ะนางพรกับนายวัดเมื่อได้รับคําสั่งของนายกอบตค่ะก็เป็นคําสั่งของเจ้าหน้าที่นะคะาคาคบอกค่ะก็ทําตามค่ะก็จ้างคนมาขุดดินออกจากถนนแล้วนะปรับพื้นที่ให้เหมือนถนนเดิมครับจากถนนที่ว่าเนี่ยนางพรกับนายวัดก็เสียเงินไป67,700บาทค่ะคบอกค่ะ<ๆ>ค่ะก็ไม่ว่าอะไรคิดว่าสิ่งที่เองทำเข้าใจว่าสิ่งที่เองทำอ่ะไปถมถนนสาธารณะไม่ถูก คำสั่งเจา้าหน้าที่คิดว่าถูกแล้วก็ก็ขุดออกครับแต่อยู่ต่อมาค่ะนางพรกับนายวัดเห็นว่านายกอบตอเนี่ยก็ไปสร้างหอถังส่งน้ําประปาสร้างร้านค้าชุมชนปิดถนนสาธารณะด้วยครับอ้าวแล้วทําไมอบตอทําได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะนายพรกับนายวัดก็บอกว่ามีบ้านอยู่หลังหนึ่งค่ะพ่อค้าท่านผู้ฟังคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของญาตินายกอบตอค่ะนายพรกับนายวัดเห็นว่า บ้านหลังเนี้ยลุกล้ำปลุกล้ำครองสาธารณะครับแล้วพ่อของนางพรกับนายวัดก็เคยมีหนังสือไปถึงนายกแล้วสองครั้งค่ะแจ้งว่ามีคนลุกล้ำคลองสาธารณะครับแต่นายกอบาตก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรค่ะครับนะคะนอกจากนี้ค่ะพ่อคะก็คือว่าถนนเส้นที่นางพรกับนายวัดถมเมื่อสักครู่แล้วขุดออกขุดดินออกไปแล้วเนี่ยค่ะครับอยู่ต่อมาค่ะเนื่องจากว่าถนนเส้นนี้มันที่ต่ําใช่ไหมฮะครับอบจาก,ก็มา ถมแล้วก็สร้างถนนอีกค่ะใช้งบประมาณเป็นล้านเลยค่ะนะคะคนางพรกับนายวัดก็เลยเห็นว่าอ้าวถนนต,ตอนตัวเองถมก็ให้หรือออกต่อมาหน่วยางานก็ใช้งบเป็นล้านในการก่อสร้างถนนใหม่แล้วก็แล้วทําไมอบตถึงจะมาสร้างหอถังประปาสร้างร้านค้าชุมชนบนถนนสาธารณะได้ล่ะนะคะการที่ตัวเองทําไม่ได้แสดงว่านายกอบตเลือกปฏิบัติสิใช่ไหมคะทําให้ตัวเองเสียเงิน ทั้งหก0 0 0กว่าบาทค่ะก็เลยนําคดีมาฟ้องต่อสาลปกครองค่ะนะคะโดยฟ้องอบตอฟ้องนายกอบตอนะคะให้ชดใช้เงินที่ตัวเองต้องขุดดินออกไปเนี่ยหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทค่ะนะคะแล้วก็ให้อบตอเนี่ยถมดินกลับให้เหมือนเดิม,มนะคะแล้วบอกว่าไอ้ที่ที่อบจอสร้างเนี่ยก็ลุกล้ําที่ของตัวเองด้วยไม่ได้ว่าไม่ได้ฟ้องอบจอนะคะคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยไม่ได้ฟ้องคนที่สร้างถนนแต่บอกว่า ฟ้องอบตอเพราะว่าอบจอจะสร้างได้ก็ต้องได้รับอนุญาตจากอบตอเพราะเป็นพื้นที่ของอบตอนะคะคก,ก,ก็ต้องให้รื้อถนนส่วนที่ลุกล้ำออกไปด้วยนะคะคแล้วก็ให้ไปดําเนินการให้รื้อถอนบ้านที่ลุกล้ำคลองสาธารณะด้วยให้รื้อถอนหอถังน้ําร้านค้าชุมชนที่ปิดทางสาธารณะด้วยค,ะค่ะหลายอย่างเลยนะคะพ่อคะนี่คือคําขอคําฟ้องของของนางพรกับนายวัดคดีนี้ค่ะได้เช่นสรุปนะคะพ่อคะ สรุปว่าท่านผู้ฟังคงเข้าใจข้อเท็จจริงแล้วแต่ว่าเรื่องตกลงเรื่องไหนที่หาว่าไม่ชอบกันบ้างกล่าวหาว่าไม่ชอบกันบ้างเนี่ยมีอยู่สามเรื่องหลักๆค่ะครับคือเรื่องแรกคือนางพรกับนายวัดนะฟ้องว่าการที่นายกอบตอให้นางพรกับนายวัดขุดดินออกจากถนนทําถนนให้เหมือนเดิมเนี่ยไม่ชอบ,บไม่กฎหมายค่ะงั้นเราก็มาดูกันว่าศาลจะว่าชอบหรือไม่ชอบการที่นางพรกับนายวัดเอาดินมาถม อันนี้ก็อยากจะขอแทรกท่านอ้อยนิดนึงครับว่าถนนที่ว่านี่ก็คือถนนที่เขาแบ่งใช่ไหมฮะที่เกิดจากการที่เขาแบ่งที่ของเขาสองแปลงที่มีถนนผ่ากลางที่ในเบื้องต้นที่ท่านอ้อยได้กล่าวไว้ใช่ไหมครับค่ะเดิมพ่อ,พ,อพ่อมีที่ดินอยู่เป็นผืนเดียวกันใช่ไหมฮะ,ะแล้วแบ่งตรงกลางตัดตรงกลางให้เป็นถนนสาธารณนะคือถนนเส้นนี้เลยคะ่ะคนะคะที่ที่นางพรกับนายวัดไปถมแล้ว นายกอบตสั่งให้ขุดออกเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะคิดว่าถนนตัวเองบริจาคให้ก็น่าจะถมได้อย่างนั้น่าหรือเปล่าแล้วก็แล้วก็ตกลงเป็นถนนของตัวเองหรือเป็นถนนสาธารณะแล้วถ้าเป็นถนนสาธารณะแล้วแล้วขุดออกแล้วน้ํายังท่วมถนนอยู่ใช้ถนนไม่ได้เนี่ยมันมันควรจะเป็นอย่างนั้นไหมหรือหรือยังไงนะคือเรื่องแรกครับเรื่องที่2คือว่าการที่อบตสร้างหอถังส่งน้ําและร้านค้าชุมชนบนถนนสาธารณะเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ค่ะนะคะและเรื่องที่สค่ะ การที่นายกอบตไม่ดําเนินการกับคนที่สร้างบ้านลุกลําคลองสาธารณะค่ะครับเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือไม่ค่ะครับในคดีนี้ก็มี3มเรื่องด้วยกันเลยนะคะดูคําฟ้องสั้นๆนะฮะแต่ว่ามีทั้งสมเรื่องในที่ศาลจะต้องวินิจฉัยค่ะพ่อคะทีนี้มาฟังคาพิพากษาสารปกครองชั้นต้นกันก่อนดีไหมคะดีครับท่านคะแล้วก็หลังจากพักเราถึงค่อยมาฟังคําพิพากษาของสารปกครองสูงสุดนะคะ คดีนี้ในเรื่องที่หนึ่งที่บอกว่าออนายกอบตอมีคําสั่งให้นางพรกับนายวัดขุดดินออกจากถนนเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คะศาลปกครองชช้นต้นพิพากษายกฟ้องค่ะครับยกฟ้องเพราะเห็นว่าชอบด้วยกฎหมายแล้วค่ะคําสั่งของนายกอบตอที่ให้ขุดดินออกไปอ่ะชอบด้วยกฎหมายแล้วเพราะว,ว่าสาวินิฉัยว่าถนนเนี่ยเป็นถนนสาธารนณะใช่ไหมคะครับ คือเอามาถมเนี่ยมันกันในการสัญจรไปมาการที่นายกสั่งให้ขุดดินออกไปก็ถือว่าชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เลยยกฟ้องในเรื่องนี้ค่ะครเรื่องที่สองที่นายกอบตอรสร้างหอถังส่งน้ำและร้านค้าชุมชนปิดทางสาธารณะเนี่ยค่ะสาลปกครองเส้นต้นพิพากษาให้อบตอโดยนายกอบตอค่ะรื้อถอนหอถังส่งน้ําเลยค่ะและร้านค้าชุมชนเนี่ยออกไปจากถนนสาธารณะค่ะคก็ด้วยเหตุผลเดียวกัน,กนคือว่าที่สาธารณะ คุณจะมาสร้างปิดกั้นตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะคก็มันเป็นถนนก็ควรจะเป็นถนนนะคะคก็พิพากษาให้อปตอรื้อถอนค่ะครเรื่องที่สามที่บอกว่ามีคนบุกรุกคลองแล้วนายกอปตอไม่ดำเนินการค่ะศาลปกครองชั้นต้นก็พิพากษาให้อตทโดยนายกอบตอเนี่ยฮะ ไปดาเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของบ้านค่ะนะคะที่ลุกล้ำคลองสาธารณะค่ะนี่คือดิฉันสรุปสั้นๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันในเรื่องของคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในช่วงหน้าหลังจากที่เราฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการแล้วนะคะหอคะก็เป็นคําพิพากษาของศาลชั้นต้นนะฮะซึ่งในคดีนี้ก็มีการอุทธรณ์นะครับก็เดี๋ยวหลังจากที่เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีนะครับท่านอ้อยก็จะได้มามาเล่ามาอธิบายในเรื่องของ สารปกครองสูงสุดจะวินิจฉัยในประเด็นคดีนี้ว่าอย่างไรครับตอนนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังอ,อย่าลืมติดตามนะครับเดี๋ยวหลังจากพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีแล้วมาติดตามก,กันกับท่านอ้อยต่อครับ come on. ขณะนี้ท่านกำลงังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักง,งานสารปกครองนครสวรรค์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลานี้ดำเนินรายการโดยผมวันชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักง,งานสารปกครองนครสวรรค์และท่านจตุพรแก้วคุ้มภัยพัฒนาสิทธิชีวินตุลาการสารปกครองนครสวรรค์และรองโฆษกสารปกครองเป็นผู้ร่วมพูดคุยสนทนาบาราในวันนี้ครับท่านใดครับหลังจากที่เราได้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีไปแล้วเนี่ยนะครับคดีนี้ท่านออยได้เรียนในเบื้องต้นแล้วนะครับ ว่ามี3เรื่องในเรื่องเดียวกันนะครับซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันนักแต่ก็ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับท่านนะครับสารปกครองสูงสุดมีคําวินิจฉัยยังไงบ้างครับในคดีนี้ครับค่ะท่านผู้ฟังคะเรามาดูกันเป็นเรื่องๆไปเลยดีไหมคะดีครับดีครับค่ะเรื่องที่1ค่ะคือเรื่องที่ว่านายกอบตสั่งให้นางพรกับในวัดถมถนนสาธารณะใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งเดิมถนนเช่นนี้พ่อของที่ดินที่ดินที่เป็นถนนเช่นนี้ พ่อของนายพรกับนางวัดยกยกให้เป็นถนนใช่ไหมคะใช่ครับค่ะคมาดูก่อนคือประการแรกเลยเนี่ยถ้าก็ฟ้องว่าให้ใช้เงินใช่ไหมคะครับนางพรกับนายวัดบอกว่าเสียเงินในการที่ต้องทําตามคําสั่งของนาย,ยกอบปทอที่ขุดดินออกไปเนี่ยหกหมื่นเจ็ดพันเจ็บาทใช่ไหมฮะครับโดยมีคําฟ้องและขอให้จ่ายเงินตัวนี้คะ่ะครับแล้วคดีเนี้ย ถ้าต้องจ่ายเงินใครมีหน้าที่จ่ายคะนายกอบตหรืออบตคะต่อคะก็คงจะต้องเป็นหน่วยงานครับที่จะต้องจ่ายแทนตัวเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับท่านนอยบค่ะครับตามที่ผอเจ้าบอกนะคะท่านผู้ฟังคะคือว่าคดีนี้เป็นการฟ้องว่านายกอบตออกคําสั่งโดยไม่ชอบ้วยกฎหมายทําให้ผู้ฟ้องคดีคือนางพรกับนายวัดเสียหายก็เป็นการฟ้องว่ากระทําละเมิดทีนี้จะฟ้องว่าเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะซึ่งดิฉันก็เคย มาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันไปแล้วในครั้งก่อนๆน,นะคะว่าหลักของการที่เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่แล้วไปก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายถ้าท่านจะฟ้องอะค่ะท่านต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่สังกัดซึ่งข้อเท็จจริงเรื่องนี้ก็คือว่านางพรกับนายวัดฟ้องว่านายกอบตอมีคําสั่งไม่ชอบ้วยกฎหมายทําให้นางพรกับนายวัดเสียเงินตามกฎหมายถือว่าเป็นการฟ้องว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดหรือไม่ครับถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดเนี่ยก็คืออบตเนี่ยฮะหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่สังกัดเนี่ยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่เพียงใดนะคะนั่นคืองั้นแค้ท่านผู้ฟังเข้าใจหลักกฎหมายตรงนี้ไปด้วยเพิ่มเติมให้ไปด้วยนะคะเป็นการทบทวนเพราะว่าเคยคุยกันมาแล้วนะคะพอคะครับค่ะเพราะงั้นคดีนี้ถ้าเกิดศาลบอกต้องจ่ายเงินเนี่ยคนที่ต้องจ่ายคืออบตนะคะไม่ใช่นายกอบตรและถามว่าถ้าอบตจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยอบตไปเรียกเอาจาก นายกอบตได้ไหมคะก็ก็อยู่ที่พฤติการใช่ไหมครับท่านอ้อยว่าจะเป็นการประมาทเลินเล่อธรรมดาหรือร้ายแรงค่ะถ้านายกอบตกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็จะต้องอบตก็สามารถไปไล่เบี้ยเรียกออกจากนายกได้แต่ถ้านายกอบตปฏิบัติหน้าที่โดยปกติไม่ได้ประมาทเลินเล่อหรือประมาทเลินเล่อธรรมดาไม่ได้ประมาทเลินเล่อร้ายแรงก็อบตก็รับไปนายกอบตก็ไม่ต้องจ่ายค่ะครับ นะคะค,ค่ะมาว่ากันเรื่องนี้ต่อนะคะทีนี้สารวินิจัยเรื่องที่1น,นี้ว่าอย่างนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะสารบอกว่านายกอบตอมีหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลและรักษาทางสาธารณะประโยชน์ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินร,รวมทั้งบำร,รุงรักษาทางสาธารณะประโยชน์ด้วยค่ะคดีนี้สารได้ดูรูปแผนที่ที่ดินแล้วเห็นว่าทางสาธารณะประโยชน์อยู่ระหว่างที่ดินของ ในวัดนะฮะมาตั้งแต่พ่อของนางพรและในวัดแบ่งที่ดินแล้วก็สอดคล้องกับในคําฟ้องค่ะคําฟ้องของนางพรและในวัดเนี่ยก็ระบุว่าได้ถมดินในที่ดินทั้งของนางพรและในวัดเนี่ยเป็นพื้นเดียวกันสูงระดับเดียวกันกับที่ดินข้างเคียงแล้วก็ในคําฟ้องก็ระบุว่าได้ถม ในส่วนที่เป็นถนนกว้าง6เมตรยาว80เมตรเนี่ยไปด้วยนะคะคก็นางพรกับนางวัดก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าถมตรงเป็นถนนด้วยครับสารปกครองสูงสุดก็เลยวิจัยว่าแม้ทางสาธารณประโยชน์จะเคยเป็นที่ดินของพ่อของนางพรและนายวัดแต่เมื่อมีการแบ่งแยกที่ดินบางส่วนให้เป็นทางสาธารณประโยชน์แล้วย่อมมีผลทําให้ทางสาธารณประโยชน์ตก เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันค่ะคแล้วก็สาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยค่ะก็อยู่ในความดูแลของน,ลลอานายอำเภอและอบตนางพรและนายวัดจึงไม่อาจอ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทางสาธารณประโยชน์ได้อีกค่ะคอันนี้วิจัยก่อนนะคะว่าให้แล้วให้เลยตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเลยนะคะก็ต่อว่าสารวิจัยต่อค่ะว่าที่ดินเนี่ยค่ะตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ พลเ,เมืองใช้ร่วมกันแล้วข้อที่จริงจึงฟังเป็นยุติว่านางพรกับในวัดถมดินในทางสาธารณประโยชน์จริงแต่ศาลเห็นว่าเจตนาของของนางพรกับในวัดที่ถมเนี่ยเพื่ออะไรครับหมอ,อคะก็ให้มันสูงเท่ากันให้มันสูงเท่ากันแล้วก็เพราะว่าถ้าที่ดินสูงกว่าถนนเนี่ยถนนก็อาจจะใช้ไม่ได้เพราะน้ําก็จะท่วมใช่ไหมคะคนั่นคือเจตนาของนางพรกับในวัดนะคะ ย่างไรก็ตามการถมของนางพรกับนายวัดเนี่ยเป็นการถมโดยวิสาสะค่ะนะคะเป็นการถมวิสาสะคือยังไงครับวิสาสะครับก็ถมโดยที่ไม่ไม่ได้รับอนุญาตช่โดยพารักการใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้เป็นทางสาธารณะนะคะนะคะเป็นส่วนสาธารณะเมื่อเมื่อมีการร้องเรียนนายกสั่งให้ทําให้เหมือนเดิมเนี่ยนางพรกับนายวัดก็เข้าใจโดยสุจริตค่ะว่าคําสั่งของนายกอบตชอบวปกฎหมายก็จ้างคนขุดไปแล้วใช่ไหมฮะ ก็หลังจากนั้นพรสร้างไปแล้วก็นางพระท่วมจริงค่ะนะคะศ <c oughs> าล <c oughs> บอกว่าจึงเห็นได้ว่าแม้การถมดินของนางพอและในวัดจะเป็นการกระทําที่ไม่ชอบ้วยกฎหมายค่ะ <c oughs> นะคะเพราะว่า <c oughs> ถมในที่สาธารณะแต่ค่ะศาลบอกว่าแต่การถมดินก็ไม่ได้ทําให้เกิดความลืลดเสียหายแก่ผู้ใช้ถนนจนเกินสมควร <c oughs> และเรื่องที่ทำเนี่ยไม่ใช่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องขออนุญาตขุดดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติขุดดินและการถมดินพศ2543ค่ะบอะค,าคับในทางกลับกันค่ะการที่นายกอบตอสั่งให้ขุดดินที่ถมออกจากถนนนอกจากไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใดแล้วกลับทําให้เสียประโยชน์สาธารณะมากกว่าเพราะทําให้ประชาชนทั่วไปไม่สามารถใช้ถนนสาธารณะนี้ได้นะคะนอกจากนี้ปรากฏว่าหลังจากนางพรกับนายวัดปฏิบัติตามคําสั่งนายกอบตอโดยขุดดินที่ถมถนนออกแล้วนะคะ ในภายหลังก็ปรากฏว่าก็ต้องใช้ประมาณอปจอต้องใช้ประมาณเป็นล้านค่ะในการมาทําถนนใหม่นะคะถมดินทําถนนใหม่ค่ะนะคะจึงเห็นได้ว่าแม้การถมดินของนางพรและในวัดจะก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจรในช่วงแรกตอนทําถนนแต่เมื่อการถมถนนเสร็จสิ้นและมีการปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ประชาชนทั่วไปย่อมได้รับประโยชน์จากการใช้ทางสาธารประโยชน์ดังกล่าวสะดวกยิ่งขึ้นค่ะคอันถือได้ว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมในการสัญจรมากกว่าการให้ประชาชนต้องใช้เส้นทางในสภาพเดิมที่เป็นดินโคลนลุนลรงมีน้ําท่วมตลอดเวลาฝนตกนะคะสารเห็นว่าเมื่อช่างน้ําหนักประโยชน์สาธารณะที่ประชาชนทั่วไปจะได้รับจากการถมดินในถนน กับประโยชน์ส่วนตัวที่นางพรและนายวัดได้รับแล้วเห็นว่าการถมดินของนางพรและนายวัดเนี่ยก็ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัวค่ะคและดินที่ถมเนี่ยก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของทางสาธารณะไปแล้วค่ะคนะคะหอคะดังนั้นการที่นายกอบตให้นางพรและนายวัดปรับพื้นที่ถมดินให้สู่สภาพเดิมจึงเป็นการออกคําสั่งทางปกครองที่แม้จะมีอํานาจตามกฎหมายในการดูแลที่สาธารณะค่ะ แต่สารบอกว่าการออกคำสั่งจะต้องใช้ดุพินิษ<ค>อย่างเหมาะสมในการดูแลที่สาธารณะด้วยค่ะเม<ค>ื่อพิจารณาแล้วว่า<ค>การออกคำสั่งเนี่ยไม่เกิดประโยชน์แก่สนรวมหรือการดูแลทางสาธารณะและมีลักษณะเป็นการสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควรค่ะการใช้อำนาจดังกล่าวจึงเป็นการใช้ดุพินิษโดยไม่ชอบค่ะคนะฮะสารบอกว่ามีอำนาจดูแลค่ะแต่การดูแลต้องใช้ดุพินิษให้ชอบด้วยนะคะ แล้วก็เห็นว่าการใช้นุพินิษให้เอาดินออกไปโดยที่ไม่เป็นประโยชน์กับใครเลยเนี่ยแล้วก็การเอาออกไปเป็นการสร้างภาร,ระให้แก่นางพรกับนายวัดเนี่ยการใช้นุพินิษในการออกคําสั่งจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะคนะคะทำให้นางพรและนายวัดได้รับความเดือดร้อนเสียหายเกินสมควรย่อมถือเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทําละเมิดต่อนางพรและนายวัดอบตอจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให,ให้แก่น,นางพรกับนายวัดค่ะพอคะครับค่ะ สรุปว่าในเรื่องที่หนึ่งเนี่ยสารปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษามีคำวิสัยที่แตกต่างจากสารปกครองชั้นต้นนะคะัอ,อาคะครับค่ะแต่มีข้อที่จริงเพิ่มเติมค่ะท่านผู้ฟังคะพอ,อาคะคือว่าสารบอกว่าคำสั่งของนายกอบตอเนี่ยเป็นการละเมิดต่อนางพรและนายวัดใช่ไหมคะใช่ครับ,รบทีนี้ตามหลักกฎหมายเมื่อเป็นการกระทําละเมิดก็ต้อง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะไม่เข้าใจภาษากฎหมาย <c oughs> ว่าค่าสินไหมทดแทนคืออะไร <c oughs> นะคะให้เข้าใจง่ายๆว่าก็คือค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทําเมิดใช่ค่ะ <c oughs> นะคะทีนี้ปรากฏว่าคดีอยู่ระหว่างสารปกครองสูงสุดเนี่ยฮะนางพรกับนายวัดก็มีหนังสือถึงศาลค่ะว่าไม่ไประสงค์จะเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้แล้วคะ่ะ <c oughs> ถึงแม้ศาลจะบอกว่าอบตต้องใช้ค่าเสียหายแต่เมื่อ ผู้ฟ้องคดีคือนางพรกับนายวัดไม่ประสงค์แล้วครับศาลก็เลยถือว่าความฟ้องในส่วนนี้ถึงที่สุดไปตามคาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นคือยกฟ้องค่ะฟ้องครับนะคะครับค่ะอันนี้คือเรื่องแรกเองนะคะพ่อคะฮะฮครับเรื่องที่2เรื่องอะไรนะคะพ่อคะเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่อบตไปสร้างถังส่งน้ําแล้วก็ร้านค้าใช่ไหมครับที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าไปบุกรุกแล้วก็ปิดทางสาธารณะใช่ค่ะพ่อคะครับเราเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาดู คำวินิจฉัยของสาลปกครองสูงสุดในเรื่องนี้กันเลยนะคะครับสาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเนี่ยค่ะครับอาจมีการนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นหรือนําไปจัดเพื่อประชาชนได้นะคะครับแต่ว่าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดค่ะครับโดยกฎหมายที่ว่านี่ก็คือมาตราแปดวรสองของประมวลกฎหมายที่ดินนะคะดิฉันสรุปให้ท่านผู้ฟังและพอเจ้าฟังสั้นๆนะฮะสั้นครับค่ะว่าโดยหลักก็คือว่า ถ้าที่ดินนั้นนะคะเป็นที่ดินที่ประชาชนยังใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่<ะ>ก็ต้องมีการจัดหาที่ดินให้ประชาชนใช้ร่วมกันแทนค่ะแล้วก็การถอนสภา,ภาพการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ก็ต้องทําโดยพระราชบัญญัติค่ะนะคะแต่ถ้าที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินตรงนั้นประชาชนเลิกใช้ประโยชน์แล้วนะคะคก็เปลี่ยนสภาพได้โดยการออกเป็นพระราชกฤษฎีกา,กาค่ะคนะคะนี่คือสั้นๆว่าที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยที่ประชาชนใช้ร่วมกันอยู่เนี่ยคุณจะ ไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปทําอย่างอื่นได้อยู่ๆจะไปเปลี่ยนจะไปใช้อย่างอื่นเนี่ยไม่ได้นะคะคมันต้องมีมีการดําเนินการตามกฎหมายค่ะใช่ครับนะคะนั่นคือโดยหลักแต่เรื่องนี้ค่ะสามวิชัยอย่างนี้ค่ะว่าการสร้างหอถังส่งน้ําประปาาในร้านค้าชุมชนบนถนนเนี่ยไม่ใช่เป็นการนําที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นค่ะที่จะต้องจัดหาที่ดินให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนที่จะต้องออกเป็นพระราชบัญญัติถอนสภาพค่ะครับนะ แต่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนสภาพที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยจากการใช้ประโยชน์อย่างหนึง่ง<ม>ไปใช้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งค่ะครับนะคะครับซึ่งเรื่องนี้มีมีระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติอยู่ค่ะ<ม>ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งพศ2543ค่ะครับชื่อยาวอยู่นะคะค่ะแต่ว่าก็บอกไว้เผื่อท่านสนใจโดยเฉพาะเจ้าที่ของรัฐรโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะคคิดว่าท่านก็ทราบอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดหน่วยง,งานใดยังไม่ทราบก็จะได้มีข้อมูลไว้นะคะ,คะ,คะซึ่งระเบียบ ฉบับนี้กาหนดอย่างนี้ค่ะบอคะกาหนดแนวทางในการดาเนินการที่จะเปลี่ยนสภาพที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแ่นดินนะคะสำหรับพลเ,เมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งว่าผู้ขอคนที่จะขอเปลี่ยนเนะะี่ยค่ะต้องเป็นทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้วก็มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะค่ะค แล้วต้องทำยังไงผู้ขอก็ต้องขอมีหนังสือคำขอต่อจังหวัดจังหวัดก็ต้องแต่งตั้งกรรมการสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะคนอกจากนี้จังหวัดก็ต้องถามความเห็นไปยังส่วนราชการ,ท,รที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับพังเมืองเกี่ยวกับจาราจรนะคะรวมทั้งจังหวัดก็ต้องขอความเห็นไปยัง,งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอทังๆท,ท,ท,ที่อยู่ในพื้นที่ที่ดินตรงนั้นนะคะผู้มีหน้าที่ดูแลทั้งหมดเลยแล้วก็รวบรวมความเห็นทั้งหมดเนี่ยค่ะไปให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณอนุมัติค่ะ ก็ไม่อยู่ๆไม่ได้เปลี่ยนได้เองนะคะพอบอะมันก็มีขั้นตอนอย่างที่ดิฉันเล่ามาเนี่ยค่ะนะคะซึ่งก็ไม่ปรากฏว่านายกอบตอได้ดำเนินการตามระเบียบที่ดิฉันเล่ามาค่ะศาลจึงวิวนิจฉัยว่าเมื่อนายกอบตอไม่ได้ทําตามระเบียบกระทรวงมาไทยฉบับนี้จึงเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญที่กําหนดไว้จึงเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายคะ่ะครับไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วมันต้อง ทำยังไงต้องเพิกถอนไหมสารปกครองชั้นต้นให้รื้อถอนใช่ไหมคะบอกค่ใช่ครับสารชั้นต้นให้รื้อถอนไปเลยค่ะครับตรงนี้สารปกครองสูงสุดเห็นไม่เหมือนกันนะคะท่านผ <c oughs> ู้ฟังคะพ่อโจ้คะครับอันนี้ดิฉันชอบมากค่ะท่านผู้ฟังมาดูค่ะสารปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะ <c oughs> ที่มาสร้างเปลี่ยนถนนมาเป็นสร้างหอถังส่งน้ําแล้วก็ร้านค้าชุมชนเนี่ยไม่ทําตามระเบียบกระทรวงหมหาดไทยก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่สารปกครองสูงสุดเห็นว่าความไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างเนี้ยค่ะ สามารถแก้ไขได้ด้วยการที่ให้ไปดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับที่ดิฉันเล่ามาเนี่ยค่ะจึงไม่สมควรที่จะพิพากษาให้อบตหรือหอถังส่งน้ําประปายังไม่ต้องรื้อร้านค้าชุมชนในทันทีเนื่องจากศาลเห็นว่าถ้าสั่งให้รื้อทันทีเนี่ยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะอะไรบ้างเช่นงบประมาณที่ใช้ก่อสร้างก็สูญเปล่าเลยบงบประมาณที่ใช้รื้อถอนอีกนะคะและประชาชนที่ใช้ประโยชน์จาก หอถังส่งน้ําจากราคาชุมชนก็ไม่ได้ใช้อีกค่ะคไม่มีอะไรได้เลยเสียหมดเลยนะคะซึ่งไม่คุ้มกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการทําให้ที่ดินที่เป็นหอถังส่งน้ําประปาและราคาชุมชนเนี่ยกลับคืนสภาพเป็นทางสาธนารณประโยชน์ค่ะคนะคะสมควรที่ให้อบตอโดยนายกอบตเนี่ยค่ะไปดำเนินการตามรัมรรเบกระทรวงหมหาดไทยว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากคันใช้ประโยชน์สาธารณะอย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งพศ2543ก่อนครับถ้าไปดำเนินการแล้วกระทรวงวัาดไทยไม่อนุมัติจึงค่อยรื้อถอนค่ะครับนี่คือคำพิพากษาเรื่องที่สองของสาลปกครองสูงสุดค่ะบอค่ะครับ,รบเรื่องสุดท้ายครับท่านอ้อยประเด็นที่สามเรื่องที่สามเรื่องละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติค่ะครับเรื่องนี้ทําไมเป็นละเลยครับบอค่ะก็ ให้ท่านออยได้เล่าให้ฟังต่อครับค่ะเวลาท่านผู้ฟังฟ้องคดีต่อสารท่านไม่ต้องกังวลนะคะว่าท่านจะเขียนมาไม่ถูกต้องทางภาษากฎหมายค่ะท่านก็เขียนเล่าข้อเท็จจริงค่ะแต่พอท่านเล่าข้อจริงมาแล้วสารจะนาข้อเท็จจริงไปปรับกับข้อกฎหมายเองว่าเรื่องที่ท่านฟ้องเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะคะอย่างเช่นคดีนี้นางพรกับนายวัดฟ้องว่านายกอบตเนี่ยไม่ได้ินการกับคนที่ลุกล้ำคลองสาธารณะใช่ไหมคะ <G introductory> ในทางกฎหมายศาลก,ก็จะมาปรับว่าสิ่งที่ท่านฟ้องเนี่ยเป็น <c oughs> การฟ้องว่านายกอบตและเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติค่ะ <c oughs> นะคะศาลจะมาปรับเป็นข้อกฎหมายเอง <c oughs> นะคะก็เลยเป็นการฟ้องว่าเจ้าที่ของรัฐคือนายกอบตละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือไม่ค่ะนะคะศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าคดีนี้ข้อที่จริงปรากฏว่าสำนักงานที่ดินค่ะก็ได้ดังวัดทําแผนที่แล้วก็ส่งให้ศาล โดยรูปแผนที่ก็ระ,ระบายเป็นสีๆนะฮะจะมีสีโน้นสีนี้ทีนี้ปรากฏว่ามีระบายสีเขียวค่ะในรูปแผนที่เนี่ยพวกสีเขียวที่เป็นโรงรถเนื้อที่24ตารางวาเนี่ยอยู่นอกโฉนดของของบ้านหลังนี้ค่ะคือบ้านหลังนี้ก็มีโฉนอดอยู่ใช่ไหมฮะเจ้าพนักงานที่ดินก็ไปทําแผนที่สงสารนะคะว่าเนื้อที่ตามโฉนดคือคือสีน้ําตาลเท่านี้นะไอสวนที่เป็นสีเขียวที่โรงรถเนี่ยคือมันอยู่นอกโฉนดค่ะเพราะอยู่นอกโฉนดเนี่ยก็คือกลายเป็นว่าก็คือลุกล้ำใช่ไหมคะ คอาจารย์ปกครองชั้นต้นนะคะก็ได้ส่งแผนที่นี้ให้นางพรให้นายวัดให้นยกอบตอให้อบตอแล้วค่ะก็ไม่ปรากฏว่ามีใครค้านว่าแผนที่นี้ไม่ถูกศาลจึงบอกว่าข้อที่จริงๆงรับฟังได้เป็นยุติว่าโรงรถเนี่ยปลูกสร้างลุกล้ำคลองสาธารณประโยชน์ค่ะครับพอ พอลุกล้ำเนี่ยนายกาอบตมีหน้าที่ดูแลสาธารณประโยชน์นีคะครับนะคะตามมีหน้าที่ตามพระราชาบัญญัติอะไรบอกกฎหมายนิดนึงนะคะ,อคะคบอกค่ะก็คือตามมาตรา68วงเล็บ8แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2537ค่ะและมาตรา16วงเล็บ2พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพศ2542ค่ะครับ เมือเ่อข้อจริงยุติว่าลุกล้ำนายกมีหน้าที่ดูแลที่สาธารณะปล่อยให้คนมาลุกล้ำแต่ไม่ดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของบ้านที่สร้างโรงรถลุกล้ำที่สาธารณะประโยชน์จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติค่ะคนะคะคนี่คือคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดรสรุปค่ะนะคะดิฉันก็นสรุปให้ท่านผู้ฟังนิดหนึ่งนะคะบอค,คับเรื่องที่หนึ่งเนี่ยศาลปกครองสูงสุดพิพากษาว่าเป็นการกระทำละเมิดค่ะ ต้องจ่ายค่าเสียหายให้นางพรกับนายวัดแต่ว่าเนื่องจากนางพรกับนายวัดไม่ติดใจเรียกค่าเสียหายแล้วมีหนังสือแจ้งสารนะคะก็เลยไม่ต้องจ่ายยกฟ้องไปตามคำพิพากษาศารปกครองชั้นต้นนะคะเรื่องที่2ค่ะศารพิพากษาให้อบตอโดยนายกอบตอค่ะดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงหมหาดไทยค่ะคโดยให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดหากไม่ดําเนินการหรือดําเนินการแล้ว ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมายภายในเวลาที่กำหนดถึงจะให้รื้อถอนถังส่งน้ำในลานค้าชุมชนค่ะให้กลับคืนสู่สภาพเดิมนะคะและเรื่องที่สามก็ศาลเรื่องละเลยต่อน้าที่นะคะศาลก็พิพากษาก็คือให้ไปดําเนินการตามกฎหมายกับเจ้าของบ้านที่สร้างโรงรถลูกลําที่สาธารณประโยชน์ค่ะคนะคะนี่คือทั้งหมดสามเรื่องในหนึ่งคดีของวันนี้ค่ะบอคะ นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็มีหลักกฎหมายาที่เป็นบรรทัดฐานนะครับให้กับท่านผู้ฟังได้เป็นอย่างดีมากเลยครับท่านอ้อยครับวันนี้ท่านอ้อยก็ได้นําเอาสาระดีๆนะครับจากคดีปกครองมาให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับก็เนื่องจากว่าเวลาก็ได้หมดลงไปแล้วนะครับก็ ก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะครับาสาระดีๆเกี่ยวกับสารปกครองนะครับในรายการของเราคือคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองนะครับต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามรับฟังรายการนะครับ กับเราสำนักง,งานสารปกรครองนครสวรรค์นะครับที่สถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลานี้นะครับหากท่านมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับการฟ้องคดีต่อสารปกครองหรือจะขอคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการฟ้องคดีท่านสามารถโทรศัพท์ไปที่สารปกรครองนครสวรรค์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0 5 6 2 1 9 2าหเก้าสองสามสี่ปรึกษาคดีต่อไปที่หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดนะครับหรือติดต่อโดยตรงที่ 9ทับ9หมู่ที่7ตําบลกลางแดดอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์รหัสไปรษณีย์60,000ตัวสับสายดว่วนสารปกครอง1355ครับครับสําหรับวันนี้ผมและท่านจตุพรขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตต้้้้้นนนไมไมมมใรรให่่่ทียยยอแแแแแแพดดฝลลรรรรรรกกกบาางงงงข็วุธ ให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดฟังไว้จะไม่ให้เรวรวนและเลือมลังจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจ